สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะพบผมครั้งในครอสซอกกับครอสซอกแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับแฮร์รี่พอตเตอร์ฮอกวอตส์มิสเตอรี่กันต่อในชั้นปีที่5แชปเตอร์ที่4นะครับจากแชปเตอร์ก่อนเนี่ยคุณนิกหัวเกือบขาดนะครับแนะนำให้เราไปหาเพื่อนคนใหม่คนหนึ่งนะครับชื่อบาดีอาลีนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปหาเธอกันเลยหน้าตานายเหมือนไปเห็นผีมาอย่างนั้นแหละจริงๆฉันเพิ่งไปคุยอะไรยาวๆกับคนๆหนึ่งมาเธอคือบาดีอาลีใช่ไหมใช่ฉันเองแล้วนายเป็นใครเหรอ Cross Dog Channel ปกติฉันจะชินกับทุกคนเหมือนรู้จักฉันอยู่แล้วอ่ะเธอก็แปลกดีเนาะใช่เธอจะต้องเป็นคนที่ป๊อปปูล่าอย่างแน่นอน Cross Dog ฉันว่ามันน่าจะเฉาโชว์มากกว่าป๊อปปูล่านะบาเดียเรื่องนั้นฉันก็ไม่รู้หรอกนะเพราะว่าตัวฉันเองวันๆก็คลุกอยู่แต่มองงานศิลปะของตัวเองมากกว่าอยู่ในโลกแห่งความจริงอ่ะฉันก็เลยไม่ค่อยรู้จักใครเท่าไหร่นี่เธอกำลังทำอะไรอยู่เหรอก็เพิ่มเติมงานวาดของฉันน่ะจะทำให้มันดูเหมือนมีชีวิตชีวาอย่างที่มันควรจะเป็นคนอื่นๆก็เอาแต่คิดว่าภาพวาดเพศมนพวกนี้มันคงจะซับซ้อนใช่ไหมล่ะเธอเองก็คงจะคิดแบบนี้เหมือนกันแล้วตอนนี้เธอกำลังวาดอะไรอยู่เหรอฮอกมีทแค่ตอนนี้อะนะฉันก็วาดเล่นๆฆ่าเวลาเพราะตอนนี้งานหลักของฉันก็คือการวาดนักเรียนปีหนึ่งที่ชื่อว่าเบียทริสเฮวูดนักเรียนที่ติดอยู่ในรูปวาดตรงบันไดกลางอะเอ้านี่เธอรู้จักเบียทริสด้วยเหรอไม่หรอกแต่ฉันสนใจในตัวเธออยู่นายลองนึกดูสิถ้าหากนายไปติดอยู่ที่นั่นท่ามกลางสิ่งแวดล้อมในจินตนาการจะเป็นยังไงฉันคิดว่านายคงเริ่มที่จะตั้งคำถามแล้วว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จริงกันแน่แล้วใครกันที่ควบคุมความคิดและการกระทำของนายอยู่ฉันไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยนะบาเดียปกติฉันก็สนใจเบียทริสอยู่แล้วแต่พอเธอติดเข้าไปอยู่ในภาพวาดทำให้ฉันยิ่งสนใจเด็กคนนั้นเข้าไปอีกนะสิฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ตอนนี้คงไม่มีใครเคยทำมาก่อนแล้วมันได้ผลหรือเปล่าล่ะฉันหมายถึงหลังจากที่เธอพยายามทำตัวให้เหมือนเบียทริสเธอเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าโอ้ยยังไม่ขนาดนั้นหรอกฉันยังต้องลองคาถาและสิ่งอื่นๆอีกเยอะเลยถ้างั้นเธอช่วยอธิบายว่าภาพวาดนี้ทำงานยังไงได้ไหมฉันหวังว่ามันอาจจะช่วยฉันในการปลดปล่อยเบียทริสได้หยิบผู้กันตรงนั้นมาให้ฉันหน่อยแล้วฉันจะอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับภาพวาดเวทมนต์ที่ฉันรู้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับบาเดียก่อนนะฮะเพื่อนคนใหม่ของเรานี่ฮะโหปี5นี่คาแรคเตอร์เยอะมากเลยทีเดียวเย่เรียบร้อยขอบใจมากเลยนะบาเดียแล้วเธอไปรู้เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับภาพวาดเวทมนต์นี้ยังไงกันเพราะว่าฉันสนใจภาพวาดพวกนี้ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาที่ฮอกวอตส์แล้วล่ะตัวฉันเองเป็นศิลปินและอีกอย่างฉันก็เป็นนักเรียนเรเวนคลอว์ฉันก็เลยอ่านหนังสือทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันหาได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันรู้สึกเหมือนว่าตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วนะว่าภาพวาดพวกนั้นมันทำงานยังไงแต่ฉันก็ไม่รู้อยู่ดีแหละว่าจะมีวิธีไหนที่จะทำให้ฉันช่วยเบียทริสได้ให้ฉันแนะนำอะไรบางอย่างให้ไหมครอสด็อกได้สิบาเดียนายอาจจะต้องลองเปิดมุมมองใหม่ๆทำบางสิ่งบางอย่างที่ในชีวิตนี้นายไม่มีทางที่จะทำมันแล้วก็ลองทำเหมือนตัวนายเป็นคนอื่นดูบ้างเพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆนะครอสด็อกงานของฉันที่สำเร็จได้บางอย่างก็เกิดจากการที่ฉันทำแบบนี้แหละโอเคบาเดียเดี๋ยวฉันจะลองดูเพราะช่วงนี้ฉันโดนทำโทษอยู่ฉันจะลองพยายามสนุกกับการโดนทำโทษในห้องครัวดูเผื่อจะช่วยฉันได้โชคดีนะครอสท็อกครั้งหน้าถ้านายกลับมาฉันคิดว่ารูปวาดของเรียทิสของฉันก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะถ้าทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรฉันมีคาถาใหม่จะโชว์ให้นายดูด้วยโอเคนะครับคุยกับบาเดียเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ไปเดี๋ยวเราไปหาแจที่ห้องครัวกันก่อนนะฮะไปโดนทำโทษอีกครั้งครอสดอกวันนี้นายพร้อมที่จะรับบทนักโทษอัสคาบันหรือยังฉันจะบอกให้นะวันนี้ฉันตื่นเต้นสุดๆเลยล่ะในการที่พวกเราจะโดนทำโทษ นายกินยาไม่เขย่าขวดแล้วตกบันไดมาหรือเปล่าครอสดอกหัวนายไปโดนอะไรมาเปล่าก็เมื่อกี้ฉันไปเจอเด็กผู้หญิงคนนึงชื่อว่าบาเดียเธอแนะนำว่าให้ฉันลองทำสิ่งใหม่ๆเพื่อทำให้ฉันเนี่ยคิดแตกต่างออกไปนะ
ฉันหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้ฉันหาวิธีช่วยเบียทริสได้เอ้าเหรอฉันก็รู้จักบาเดียอาลีเหมือนกันฉันเคยพยายามทำให้เธอสอนคาถาแอปพาราเต้ให้ฉันแต่ว่าเธอไม่สนฉันเลยอะฮะเธอรู้คาถาที่ใช้เทเลพอร์ตจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแบบนั้นได้ยังไงมันยากนะนี่บาเดียไม่ใช่เด็กนักเรียนปี5เหมือนพวกเราเหรอเธอก็อายุเท่าเรานี่แหละครอสตอกแต่เธอเจ๋งเป็นบ้าเพราะว่าบาเดียเป็นนักเรียนคนเดียวที่ฉันรู้จักที่สามารถประดิษฐ์คาถาด้วยตัวเธอเองได้ครอสตอกเจ๋งปะล่ะโหจริงเหรอถ้างั้นครั้งหน้าฉันต้องถามเธอบ้างแล้วล่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ฉันจะทำตัวเหมือนการถูกทำโทษครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตฉันนายคอยดูก็แล้วกันนะครับเราก็ต้องโดนทำโทษอีกแล้วนะครับเย่เรียบร้อยทำไมวันนี้เธอถึงดูมีความสุขขนาดนี้ฮะคลอสดอกแชนแนลผมก็แค่ดีใจที่ได้ทำงานกับคุณที่ห้องครัวนี้ครับคุณพิทแต่ความสุขของเธอกำลังทำให้เอลประจำบ้านตัวอื่นไขว้เขวอยู่ทำไมคุณต้องโกรธอยู่ตลอดเวลาครับคุณพิทยิ้มบ้างก็ได้นะพิทไม่ได้โกรธผมก็คงอารมณ์เสียเหมือนกันถ้าผมเป็นคุณเพราะว่าพ่อมดอ่ะก็ชอบทำไม่ดีกับเอลประจำบ้านแต่ที่พวกเราอยู่ที่นี่ก็ดีกว่าเอลประจำบ้านที่รับใช้พ่อมดโดยตรงแล้วล่ะทำไมคุณไม่อยากลองเป็นอิสระดูล่ะครับฉันว่าตอนนี้เธอไปได้แล้วค่อยกลับมาครั้งหน้าก็แล้วกันไม่น่าเชื่อเลยว่ามันได้ผลการทำตัวแบบนี้ทำให้นายสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่นายต้องการเฮ้ยเจ๋งอ่ะสิ่งที่ฉันต้องการตอนนี้ก็คือหาวิธีในการช่วยเบียทริสและฉันก็คิดว่าฉันอาจจะไปขอความช่วยเหลือผิดคนน่ะไปครับคราวนี้ครับผมก็ต้องลองไปขอความช่วยเหลือจากเมอร์ลูล่าสไนท์นี่ฮะนายต้องการอะไรฮะแชนแนลดีใจที่ได้พบเธอนะเมอร์ลูล่านายเพิ่งไปกินยาโลกสวยมาหรือไงฮะพูดจาแปลกๆทำไมทุกคนชอบถามฉันเรื่องนี้ล่ะก็เพราะว่านายทำตัวประหลาดไงและสำหรับนายมันจะต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่ๆที่ฉันอยากจะเจอเธอเพราะว่าอยากจะให้เธอช่วยฉันในการช่วยเบียทริสเฮวูดแล้วทำไมฉันจะต้องช่วยนายด้วยฮะเพราะว่าเธอเป็นแม่มดที่ฉลาดที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอถ้าหากใครที่จะช่วยฉันได้คนนั้นจะต้องเป็นเธออย่างแน่นอนเมอร์ลูล่าคราวนี้คงจะนึกถึงความเก่งของฉันเข้าแล้วสินะแชนแนลแล้วตกลงเธอจะช่วยฉันไหมล่ะเมอร์ลูล่าอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปไปแชนแนลฉันอยากรู้ก่อนว่าสิ่งที่ฉันจะช่วยคุ้มค่าหรือเปล่าโอเคครับเราก็ต้องคุยกับเมอร์ลูล่านะหวานล้อมให้เธอช่วยเราเนี่ยฮะซึ่งการคุยกับเมอร์ลูล่าง่ายมากนะครับคือคำถามเนี่ยอวยเมอร์ลูล่าก็จะตอบถูกทุกอันเนี่ยเย่เรียบร้อยแล้วอ่ะตอนนี้พอใจแล้วนะแล้วฉันจะไม่พอใจได้ยังไงล่ะในเมื่อฉันก็เป็นแม่มดที่ดีที่สุดในฮอกวอตส์คำถามที่แท้จริงก็คือทำไมฉันจะต้องช่วยเพื่อนน้องสาวของนายแทนที่จะไปหาห้องต้องสาบฮะแชนแนลก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันไงหนทางเดียวที่จะช่วยเบียทริสได้นั่นก็คือหาห้องต้องสาบห้องต่อไปแล้วทำลายคำสาบถ้างั้นก็ได้ฉันตกลงแต่ว่ามีข้อแม้ว่าเราจะต้องมาคุยกันอีกครั้งหลังจากที่เรารู้แล้วว่าห้องต้องสาบห้องต่อไปอยู่ที่ไหนฉันไม่ปล่อยให้นายได้ความดีความชอบไปคนเดียวหรอกแชนแนลแล้วฉันก็จะไปตามหาส่วนของฉันในขณะที่นายจะต้องไปตามหาแผนที่ตัวกวนแผนที่ตัวกวนมันคืออะไรหรอมันเป็นแผนที่เวทมนต์ที่เร็กพิกกำลังตามหาอยู่ถ้าหามันเจอมันจะช่วยทำให้เรารู้เบาะแสในการหาห้องต้องสาบห้องต่อไปได้ฉันเคยเห็นเร็กพิกถามฟินช์เหมือนกันเกี่ยวกับแผนที่เวทมนต์นี้เมื่อปีก่อนน่าจะเป็นอันเดียวกันนะถ้างั้นนายควรเริ่มที่จะไปคุยกับฟินช์เพราะนายสองคนเนี่ยเหมาะสมกันดีโอเคครับตอนนี้เราได้คีย์เวิร์ดมาแล้วนะครับเราจะต้องไปถามคุณฟินช์เกี่ยวกับเรื่อง Murderer Map หรือแผนที่ตัวกวนนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาคิมแจที่ Great Hall กันนายบอกฉันอีกทีซิว่าทำไมเราจะต้องหาเรื่องใส่ตัวแบบนี้อีกแล้วแล้วนายจะได้รู้เองแจนายแน่ใจนะว่าครั้งนี้มันจะได้ผลคอสโตมันเคยได้ผลมาแล้วถึง2ครั้งนะถ้าฉันทำให้ฟรินช์ตกใจได้เขาจะต้องยอมบอกสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับแผนที่ตัวกวนแน่ๆถึงฉันจะเป็นคนที่เฟี้ยวคนหนึ่งก็ตามแต่การให้ฉันแบกลังนั่นผ่านห้องครัวมาอุ๊ยน่ากลัวเป็นบ้าหายใจแทบไม่ทั่วท้องเลยล่ะนี่ยังไม่ได้พูดรวมถึงของที่อยู่ในกล่องนั้นนะมันคุ้มค่านะแจตอนนี้นายก็ทำตัวเนียนๆไปก่อนในระหว่างที่ฉันจะเอากล่องนี้ไปตั้งบนโต๊ะโดยที่ไม่ให้ใครสังเกตเห็นโอเคครับก็ต้องแบบทำเนียนนะครับคุยไปบ้างระหว่างนี้ครับเรามีแผนอีกแล้วเนี่ยโดยการเอาของบางอย่างนะมาตั้งแล้วให้ฟินช์เป็นคนเปิดนะฮะซึ่งเราทำมาแล้วถึง2ครั้งในปีก่อนหน้านี้เนี่ยฮะเราต้องมาดูครั้งนี้จะสำเร็จหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ฟินช์อยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีใครสังเกตเห็นด้วย
โอเคฉันเอากล่องไปตั้งที่โต๊ะเรียบร้อยแล้วหวังว่าเฟรนช์คงจะโง่พอที่จะเปิดมันนะกล่องนี้มันดูคุ้นๆเลยนะคุณนายนอริสไอ้พวกโง่นั้นมันคิดเหรอว่าฉันจะตกหลุมพรางครั้งที่3ไม่มีทางอีกแล้วเหรอแล้วถ้าหากอันนี้มันเป็นของขวัญจริงๆล่ะคนที่ให้จะต้องรู้สึกผิดหวังแน่ๆเขาจะต้องคำนึงถึงความสำคัญของหน้าที่ฉันในโรงเรียนนี้ถ้าไม่มีฉันโรงเรียนเละเทะแน่ๆใช่ไหมคุณนายนอริสปีนี้ฉันยังไม่ได้รับของขวัญอะไรเลยมันก็แอบเงาๆอยู่นะฉันจะเปิดกล่องนี้ฟรินช์ก็เปิดแล้วนะฮะเป็นเค้กเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยนี่มันเป็นเค้กที่สวยงามจริงๆทำมาสำหรับฉันโดยเฉพาะเลยเพราะว่าหน้าเค้กเป็นหน้าของคุณนายนอริสที่ทำด้วยช็อกโกแลตแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งช่างใจดีจริงๆฉันไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาเลยในชีวิตของฉันขอโทษนะครับคุณฟรินช์ออกไปจากเค้กของฉันนะครับผมอยากจะถามคุณบางคำถามนะครับคุณฟรินช์ใช้เวลาไม่นานครับถึงแม้ว่าฉันจะไม่อยากคุยกับเธอตอนนี้แต่ไหนๆวันนี้ก็เป็นวันดีมีอะไรก็พูดมาเรื่องแผนที่ตัวกวนครับตัวกวนชื่อก็โง่แถมยังตลกร้ายอีกคุณรู้หรือเปล่าครับว่าผมจะหาแผนที่นั่นได้ที่ไหนถ้าฉันบอกเธอเธอจะให้ฉันกับคุณนายนอริสกินเค้กนี้อย่างสงบสุขใช่ไหมแน่นอนครับคุณฟรินช์แผนที่นั่นเคยอยู่ในออฟฟิศฉันมาก่อนแต่มันก็หายไปแล้วมีใครบางคนขโมยมันไปและฉันคิดว่าไอ้เจ้าตัวซวยคนนั้นคงเป็นเจ้าผีบ้านั่นแน่ๆตอนนี้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่ตัวกลัวแล้วนะครับเราไม่ได้แกล้งคุณฟรินช์นะครับเราเค้กจริงๆไปให้นะฮะแล้วก็รู้มาว่าผีฟอาจจะขโมยแผนที่ไปนะฮะแต่ตอนนี้ผมไปหาแจคิมก่อนนะทำไมนายคิดว่าเราจะหาผีฟเจอที่ห้องเรียนนี้ล่ะจากที่ฉันเดาๆมาห้องนี้น่าจะเป็นห้องที่เสียงดังแล้วก็มีอะไรระเบิดอยู่ตลอดเวลามากที่สุดนะสิฉันคิดว่าผีฟน่าจะชอบอะไรวุ่นวายแบบนี้น่าจะอยู่ที่นี่อ่ะคลอสอกคำถามก็คือแล้วเราจะทำให้เขารู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ที่นี่ก็เรารู้ว่าเขาเนี่ยชอบเสียงดังใช่ไหมลองตะโกนเรียกเขาก็แล้วกันผีฟนี่ผีฟพวกเราอยู่ที่นี่ผีฟเฮ้ไม่ต้องตะโกนเสียงดังขนาดนั้นก็ได้นวกหูขอโทษนะพีฟพวกเราแค่คิดอะไรชั่ววูบอย่างนั้นเหรอมันก็จำเป็นต้องตะโกนแบบนี้ไงพวกเราอยากจะให้คุณช่วยหน่อยนะพีฟให้ทำอะไรล่ะให้เผาระเบิดหรือกรีดร้องกันร่าเปล่าผมอยากจะให้คุณช่วยเราหาแผนที่ตัวกวนครับแล้วทำไมฉันต้องเอาแผนที่นั่นให้นายสองคนด้วยล่ะคุณลองคิดดูสิครับว่าคงไม่มีนักเรียนที่ชอบแหกกฎคนไหนมากกว่าพวกเราสองคนอีกแล้วไม่นับคุณนะครับใช่ไหมเรามาสร้างเรื่องป่วนๆด้วยกันเถอะฮ่าฉันชอบจริงๆเวลาที่เธอไปป่วนนู่นนี่ทำเอาเจ้าฟรินชี่และเจ้าสเนปปี้ปวดหัวไม่เบาแล้วแผนที่นั้นมันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงล่ะคงจะเหมือนแผนที่อื่นๆคุณฟรินช์บอกว่าคุณเอามันออกไปจากออฟฟิศของเขาโอ้ยตัวฉันเองนะเอาของไปจากฟินชี่เยอะมากเลยล่ะเธอจะต้องช่วยฉันนึกให้ออกก่อนทีนี้นะเราก็ต้องมาคุยกับพีฟนะครับทำให้เขานึกให้ออกก่อนนะว่าเขาเนี่ยขโมยแผนที่ตัวกวนไปหรือเปล่าเนี่ยเพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยขโมยของจากออฟฟิศของคุณฟินเยอะมากจำไม่ได้นะฮะเย่เรียบร้อยตอนนี้คุณจำได้แล้วยังครับว่าคุณเก็บแผนที่ตัวกวนไว้ที่ไหนใช่ฉันเพิ่งจำได้เมื่อกี้เองเยี่ยมไปเลยครับแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะครับแต่เพื่อนของฉันบอกว่าห้ามช่วยพวกเธออะไรนะแล้วเพื่อนของคุณเป็นใครเหรอพีฟไม่ใช่เธอก็แล้วกันบอกพวกเรามาเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวผมจะทำให้เขาเปลี่ยนใจเองโชคดีนะจ๊ะเขาเนี่ยเกลียดเจคอบแชนเนลยิ่งกว่าวิชาปรุงยาซะอีกบายฮะฉันไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงกันต่อไม่ได้อะไรเลยฉันก็เหมือนกันแจแต่พีฟพูดถึงห้องเรียนวิชาปรุงยาถ้างั้นเราไปหามันที่นั่นก็แล้วกันโอ้โหตามสไตล์พีฟน้ำกวนบาทาสุดๆนะฮะไปทีนี้เดี๋ยวเราไปหาอาจารย์สเนปที่ห้องวิชาปรุงยาดีกว่านะฮะศาสตราจารย์สเนปครับผมมีอะไรบางอย่างนี่เธอเจอหลักฐานที่แพทริเชียเร็กพิกต้องการที่จะทำลายพวกเราทุกคนเพื่อผลประโยชน์ตัวเองแล้วใช่ไหมไม่ใช่ครับถ้างั้นค่อยคุยกันหลังเลิกเรียนไปนั่งที่ได้แล้วคราวนี้นะไปเราไปเรียนวิชาปรุงยากันก่อนนะมันจะซ่อนอยู่ที่นี่จริงเหรอ
เย่เรียบร้อยมีอะไรล่ะแชนแนลอาจารย์เคยได้ยินอะไรบางอย่างที่ชื่อว่าแผนที่ตัวกวนไหมครับออกไปจากห้องเรียนชั้นเดียวนี้ผมเพิ่งไปคุยกับพีฟมาแล้วเขาก็พูดถึงเพื่อนของเขาที่มีแผนที่นั่นครับแต่เขาบอกว่าเพื่อนของเขาเกลียดพี่ชายของผมและวิชาปรุงยาด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างผมก็เลยคิดว่าคนคนนั้นน่าจะเป็นอาจารย์ครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอต้องการที่จะทิ้งอนาคตของตัวเองเหมือนกับพี่ชายของเธอและคุณเฮวูดใช่ไหมอาจารย์หมายถึงเพนนีเกิดอะไรขึ้นกับเธอล่ะครับเธอเคยเป็นนักเรียนที่โดดเด่นที่สุดของฉันแต่ตอนนี้เธอกลับไม่ตั้งใจเรียนและคงที่จะหมดหวังในการสอบผ่านข้อสอบวพ.ร.ศ.ผมแน่ใจครับว่าเธอกำลังกังวลเรื่องของน้องสาวของเธออยู่ทุกคนก็เคยผ่านเรื่องแย่ๆมาทั้งนั้นแหละแชนแนลบางคนผ่านมันมาได้แต่บางคนเลือกที่จะจมปลักอยู่กับสิ่งนั้นและดูเหมือนว่าคุณเฮวูดเลือกช้อยที่2ในการจมปลักอยู่กับมันตอนนี้ยังพอมีเวลาถ้าหากปล่อยไว้รับรองอนาคตพังแน่ๆถ้างั้นผมจะไปหาเพนนีก่อนที่มันจะสายเกินไปนะครับโอ้จบไปแล้วนะครับเพนนีก็ต้องซึมเศร้านะพอน้องสาวติดอยู่ในรูปวาดนะครับแล้วผมก็ได้คอมพลีทเนื้อเรื่องในแชปเตอร์นี้นะครับแล้วก็ไปเรียนอีก2วิชานะฮะพอเรียนเรียบร้อยแชปเตอร์4คอมพลีทนะฮะต้องคอยมาดูกันในพาร์ทหน้านะครับว่าเราจะหาแผนที่ตัวกวนเพื่อช่วยเบรียทิสออกมาจากรูปวาดได้หรือเปล่านะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รักพี่แน่ๆ Subscribe นะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะสวัสดีครับ